あなたの望む私でありたいのだ。もっと強いやつはいないのかい？今日もいい風が吹いているな。さあ、気を取り直していきましょうか。どでかい交渉は待ってても見つからないぜ。สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exilla Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิลด์นะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่กับเกม Fantasy Life Online นะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมแนว MMORPG นะครับที่ให้เราสวมบทบาทเป็นนักผจญภัยนะครับเข้าไปผจญภัยในเลวิเดียแลนด์นะครับผมแล้วก็ทำเควสทำภารกิจต่างๆตามนิสัยของนักผจญภัยเลยนะโดยเบื้องต้นนะครับจะมีคลาสอาชีพให้เราเลือกถึง12อาชีพด้วยกันนะครับเราสามารถตั้งตี้ไปผจญภัยลาเควสเพื่อเป็นนักผจญภัยอันดับหนึ่งให้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมจะเป็นยังไงเนาะ Tap to start เริ่มมานะครับเขาจะให้เราสร้างตัวละครกันก่อนนะครับแค่สร้างตัวละครนี้ก็หาแล้วเกมนี้นะครับโอเคสามารถเลือกเพศได้นะครับว่าจะเป็นตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงนะครับเลือกอย่าเพิ่งไปกดโอเคนะถ้าโอเคนี่มันจะจบเลยนะครับหรือว่าเราจะเลือกแรนดอมก็ได้นะครับทีนี้เลือกบอยเนาะปึ๊บอันนี้คือรูปร่างของร่างกายเรานะครับเป็นคนผอมเป็นคนสแตนดาร์ดธรรมดานะครับหรือว่าจะเป็นพรามแบบตุ้ยนุ้ยนะครับหรือว่าตัวสั้นๆนะแบบฮอบบิทหรือว่าตัวสูงก็ได้นะครับเราเป็นพวกตัวสั้นแล้วกันตัวกลมป๊อกดีโอเคแล้วก็ต่อไปเลือกที่เฟสเชดนะครับหน้ารูปวงกลมนะครับหน้ารูปเหลี่ยมๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็เชบบี้ตุ้ยนุ้ยนะครับหน้าโอวัลนะครับแล้วก็ไรซ์บอลนะครับเป็นทรงหัวข้าวปั้นนะแล้วก็รีเซนทูล่านะครับเราเป็นหัวข้าวปั้นแล้วกันต่อไปเลือกทรงผมนะครับทรงผมนี้เลือกได้หลายแบบมากเลยแล้วแต่ชอบมีหัวเกาลัดด้วยอุ้ยเท่ตรงไหนเนี่ยโอ้ทรงนี้ผมมีหน้าม้าเต๋อด้วยฮะจะน่ารักไปไหนเดี๋ยวหาทรงเท่ๆหน่อยค่อยเหมือนมนุษย์ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคเราเป็นทรงนี้แล้วกันนะต่อไปเลือกฟีเจอร์นะครับเกี่ยวกับตาจมูกปากคิ้วหูแล้วก็พวกหนวดพวกอะไรนะครับเลือกตาได้มีให้เลือกหลายแบบมากเลยนี่ตาแบบแอคทีฟนิดเหรอเฮ้ยตาลกจิตดีโอเคเลือกจมูกนะครับจมูกแบบคอมิกแล้วกันแล้วก็เลือกปากนะครับโหมีปากหลายแบบด้วยมีปากแมวด้วยมีทรงนี้ด้วยน่าอยู่อะนี่แยกเขี้ยวดีกว่าเท่โอเคต่อไปก็เป็นคิ้วนะครับโอ้โหคิ้วไฟไหม้มีคิ้วม้วนด้วยอ่ะสันจิเหรอโอเคเราหาคิ้วที่มันเป็นมนุษย์ปกติมีไหมเอ่ยยังไม่ถูกใจอันนี้ละกันโบแล้วก็หูนะครับสามารถเลือกหูได้แบบทุกรูปแบบหูธรรมดาหูใหญ่หูกลางหูเอวก็มีนะครับโหนี่หูเบิ่มเลยอะเห็นแล้วหน้าแทะยังก็มีคุกกี้เขฟีเจอร์นี่ก็คือพวกตกแต่งบนใบหน้านะครับมีแก้มแดงแก้มขีดเขินอายนะครับมีไฝก็มีรอยบากก็มีนะครับติดดาวก็มีโอเคเราเอาแก้มแดงกันนะแก้มแดงยุยโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็กด next ไปเนาะใส่สีได้นะครับเลือกสีของทรงผมรู้สึกว่าสีน้ำเงินจะสวยกว่านะเมื่อกี้เฮ้ยแต่สีเขียวอันนี้ก็เท่โอเคนะครับแล้วก็สีของตานะ Snow Blue อยากได้ตาสีแบบแดงๆนิดหนึ่ง Rose Chestnutนี่ไงฟีรี่ตาแดงโอเคนะครับเน็กต่อไปเลยสามารถเลือกสกินสีได้นะครับแต่ว่าผมเอาสีนี้แหละและอันนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับฮะ
โอเคเอาเสียงนาวตี้นี้ละกันนะนิกไปแล้วก็ใส่ชื่อตัวละครนะครับผมรู้สึกว่าผมสีเขียวมันยังไม่ค่อยถูกใจเดี๋ยวเราแก้นิดนึงละกันเอาสีผมแฮร์คัลเลอร์นะครับขอเป็นสีน้ำเงินดีกว่าเกรปเกรปเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ลุยกันเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเรียลการต่อสู้นะครับโหสู้กับบอสมังกรดำดาร์กวอลลอร์ดนะครับอีกคลิกรัวๆสามารถกดออโต้ได้นะครับนี่แล้วก็มันจะมีระบบตรงนี้นะครับเปลี่ยนเกสมาช่วยสู้แทนเราได้นะครับจะเปลี่ยนตัวเราเป็นเกสนะแล้วก็ที่เหลือตัวที่เป็นในปาร์ตี้ของเรามันจะสู้อัตโนมัตินะครับอุ๊ยปล่อยอันตี้มาแล้วโอเคเปลี่ยนเกสมาออโต้แทงรัวๆแทงรัวๆโอ้โหดาร์กวอลลอร์ดนี่ยังโหดมันใส่แล้วปิดออโต้แทงเองดีกว่าแทงเข้าไปแทงเข้าไปไม่ลบโดนเต็มๆหามุมหามุมหามุมแทงก่อนโอ้โน่จะตายแล้วเปลี่ยนตัวก่อนออโต้ต่อสกิลฟิวรี่ชาร์จนี่ถ้าไม่ตายเรียบร้อยเอาชนะดาร์กหลอดได้นะครับชนะไหมเรียบร้อยนะครับตี้ของเราชนะดาร์กหลอดได้แล้วนะนี่คือตัวของเราอย่างเท่โอเคครับหลังจากที่เราจบทูตอเรียลมานะครับเขาก็จะให้เราเลือกเส้นทางนะครับอย่างแรกเลยก็คือเลือกเทพเจ้าประจำตัวของเรานะครับจะเลือกจาเคนหรือบูโต้นะครับถ้าจาเคนจะเป็น God of Wisdom นะครับผู้มีความใจเย็นนะครับแล้วก็มีความฉลาดเนาะแล้วก็ God of Strength บูโต้นะครับจะเป็นพวกแข็งแกร่งแล้วก็อารมณ์รุนแรงก้าวร้าวนะครับเราเป็นจาเคนบ้างละกันนะปึ๊บเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เราเลือกอาชีพนะครับนี่เดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องอาชีพกันก่อนอาชีพในเกมนี้จะมีอยู่12อาชีพด้วยกันนะครับจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คืออาชีพสายแนวไฟเตอร์นะครับจะมีอยู่4คลาสแล้วก็สายแนวเกเตอร์นะครับเกเตอร์ก็จะเป็นพวกหาทรัพยากรนะครับจะมีอยู่3คลาสแล้วก็อาชีพสายเมนูแฟคเจอร์นะครับสายสร้างก็จะมีอยู่5คลาสด้วยกันนะครับสายไฟเตอร์ตัวแรกนะครับก็จะเป็นพาลาดินนะครับนี่ปรากฏปุ๊บตัวละครเราจะเปลี่ยนเป็นชุดของพาลาดินนะครับนะเท่ไหมนะครับแล้วก็อันนี้เขาจะบอกว่าเกี่ยวกับตัวเนี้ยจะทำอะไรได้บ้าง นะครับก็คือสามารถโปรเทคเพื่อนๆได้นะครับด้วยสกิลของพาลาดินโดยการใช้โล่และดาบนะครับนี่แล้วก็คือเหมือนกับว่า Compatible Life Class น่าจะเป็นเหมือนคลาสถัดๆไปที่เอามาใช้เชื่อมได้นะครับโอเคอันนี้คือคร่าวๆก่อนนะพาลาดินนะครับแล้วก็ในส่วนของรีวอร์ดตรงนี้นะครับคือตัวละครที่จะเป็นพันธมิตรที่มาช่วยจอยเรานะครับก็จะมีโรสลินนะครับแล้วก็อันนี้คือเรื่องของสกิลนะครับ Battle Fury จะเป็นลูมิเนเล่นะครับแล้วก็สกิล Battle Shard เป็นทอร์นาโดสปินนะครับนอกจากนั้นยังมีโอกาสจะได้รับของรางวัลเป็นอันนี้ด้วย Guardian Sword นะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกอาวุธแล้วก็โล่ของคลาสนี้นะครับที่เป็นอาวุธสูงสุดแล้วก็โล่สูงสุดนะครับ Guardian Sword แล้วก็ Guardian Shield นะครับต้องหา2ชิ้นเลยต่อมานะครับก็จะเป็น Fighter นะครับนี่ตรงนี้เท่มั้ยดาบเริ่มเลยนะครับก็จะเป็นตัว Fighter Mercenary นะครับเป็นทหารรับจ้างนั่นเองนะทหารรับจ้างก็จะเป็นตัวทำดาเมจนะครับเคลื่อนไหวได้ช้าแต่ว่าทำดาเมจได้ดีนะครับโอเคแล้วก็มาดูรีวอร์ดกันก็จะมีจูดนะครับแล้วก็
มีจูดเป็นตัวพันธมิตรนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายจะเป็นเอิร์ธเควกนะครับแล้วก็เฮฟวี่สวิงอาวุธก็จะเป็นวิกตอเรียสเครมอร์นะครับหูดาบสีทองอย่างเท่เลยต่อมาไฟเตอร์อีกอันนึงนะครับก็คือฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์ก็จะเป็นอาชีพที่ทำดาเมจได้แล้วก็จะมีพวกสเตตัสเอฟเฟกต์ด้วยนะครับก็คือทำให้ศัตรูหลับแล้วก็ติดผิดนะครับโอเคมาดูรีวอร์ดเราจะได้ตัวฮันติ้งพีทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอัลลี่ที่เป็นพันธมิตรที่จะเข้ามาจอยเรานะครับแล้วก็สกิลจะมีสลีปแอโร่แล้วก็พอยซันแอโร่แล้วก็พาราไลซ์แอโร่นะครับธนูยิงติดหลับติดพิษติดชานะครับแล้วก็มีท่าไม้ตายแอโร่เรนโหท่าไม้ตายเยอะมากอันตาเพียร์ซิ่งแอโร่เดดลี่พอยซันแอโร่สตันสไตร์แอโร่โหนี่มีพิษความพิษแห่งความตายยิงธนูติดสตันแล้วก็หลับลึกธนูหลับลึกธนูอาวุธสูงสุดก็จะเป็นสไนเปอร์ไอนะครับอันนี้น่าจะเป็นอาวุธที่เขาให้เป็นรางวัล นะครับในการเล่นคลาสนี้นะต่อไปนะครับมาดูเมจิเชียนนะเป็นสายไฟเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นพวกแบบเหมือนนักผจญภัยสายออกล่านะครับเมจิเชียนนี่ก็จะเป็นตัวที่ใช้ฮีลลิ่งได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้ท่าทั้ง4ในการโจมตีนะครับโอ้ผมว่าตัวนี้น่าเล่นเนี่ยนะครับตัวที่เราจะได้มาเป็นพันธมิตรก็คือฮาเซลนะครับโอเคแล้วก็ท่าไม้ตายมีอะไรบ้างเนี่ย Falling Star Bird Fight Snap Freeze นะครับอันนี้มียิงดาวตกนะครับยิงไฟ Snap Freeze นี่น้ำแข็ง Razor Wind นะครับเป็นน่าจะเป็นธนูลมแล้วก็มี Forest Heal Heal ได้ด้วยนะโอ้อาวุธที่ได้ก็คือครอนไวนะครับโอเคต่อไปเป็นสายเกเทอร์นะครับอย่างไมเนอร์นะครับไมเนอร์นี่ก็จะทำเงินสามารถอะไรเนี่ยทำอาหารแร่เพื่อเอามาทำชุดเกราะได้นะครับน่าสนใจอันนี้สำหรับสายเก็บของนะครับโอเคแล้วก็สกิลอื่นๆนี่เราไม่ใช่สายสู้เราไม่ค่อยเน้นแล้วกันนะก็ดูคร่าวๆใครที่แบบอยากดูรายละเอียดก็มากดๆ ดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายคนตัดไม้นะครับวูดคัตเตอร์ไม้นี้สามารถเอาไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องมือต่างๆได้นะครับดูรีวอร์ดคร่าวๆได้โมนิก้าเป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็คือมันก็สู้ได้แหละแต่ว่าคงสู้พวกสายโจมตีสายไฟเตอร์ปกติไม่ได้นะครับอันนี้มีขวานอันเนี่ยเวอร์เดนแอคนะครับแล้วก็แองเกิลเลอร์นะครับนักตกปลาถ้าตกปลานี่จะตกปลาเพื่อทำอาหารได้นะครับมีสายทำอาหารด้วยเหรอจะได้พันธมิตรเป็นอีซากนะครับแล้วก็ของที่ได้น่าจะเป็นเซเลเชียลร็อดนะครับเบ็ดเซเลเชียลนะครับแล้วก็จะมีอาชีพพ่อครัวนะครับโหหมวกอย่างเท่เอาหม้อมาทำหมวกนะครับอันนี้ก็สามารถทำอาหารได้นะครับแล้วก็ของรางวัลที่เขาจะได้ก็จะมีตัวทีเคิลนะครับเป็นพันธมิตรแล้วก็สกิลจะเป็นสกิลเกี่ยวกับกระทะทั้งนั้นเลยนะครับเอากระทะไล่ฟาดแล้วก็อาวุธสูงสุดก็เป็นกระทะรอยัลไฟน์แฮนด์ด้วยนะมาดูถึงแบ็คสมิธดีกว่าแบ็คสมิธสามารถคราฟเวพอนและอาร์เมอร์ได้นะครับจากแร่แล้วก็พวกเพชรต่างๆนะครับที่เราดรอปมาได้แล้วก็สามารถสร้างพวกนี้ได้ด้วยนะฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านนะเกมนี้จะมีระบบการสร้างบ้านด้วยนะครับโอเคแล้วก็ยังมีคาร์เพนเตอร์นะครับคาร์เพนเตอร์นี่ก็คือพวกที่เอาไม้มาทำพวกเฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีช่างทอผ้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอัลเคมิสต์นะครับลืมกดให้ดูว่าคนตัดไม้นี่จะได้พันธมิตรเป็นใครเป็นเชอรี่นะครับแล้วก็อาวุธก็จะเป็นตะไบเลื่อยไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของคนถักผ้านะครับก็จะได้เทเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ได้เข็มวิกตอรี่นิดเดิลนะครับแล้วก็เอาเคมิสนี่ก็จะได้พันธมิตรเป็นฟิชนะครับแล้วก็อาวุธน่าจะเป็นยาอะไรสักอย่างสตาร์บาร์สโอเคเราเลือกเป็นนักสู้ดีกว่าเมอร์เซเนอรี่ดีกว่าสายดาบโจมตีหรือว่าจะเป็นพาลาดินดี
อ่ะแล้วแต่นะครับแม้แต่ชุดของเมอร์เซนารี่เท่ดีอ่ะผมชอบโอเคอ่ะเราเป็นเมอร์เซนารี่นะครับนี่ได้รับตัวนี้เนาะของเริ่มมานี่ได้เกรซซอสหรือเปล่าไปเริ่มมานะครับเขาก็จะให้เราซัมมอนสเปเชียลซัมมอนนะครับเป็นตัวที่จะเข้ามาอยู่ในปาร์ตี้ของเรานะครับผู้กล้านักผจญภัยนะสี่คนนะครับก็จะมีเจคพลาดินนะครับมีลูซิโอเมอร์เซนารี่นะครับมีฮันเตอร์ฮอคอายนะครับมีจอมเวทอย่างสโลนนะครับแล้วก็คนเหมืองอย่างแกรนนะครับแล้วก็มีวูดคัตเตอร์เบลฮาร์ดมีแองเกิลเลอร์นักตกปลาเทรูฮะนะครับแล้วก็แบ็กสมิธเบรนะครับแล้วก็คาร์เพนเตอร์ช่างไม้เคนเนดีนะแล้วก็ช่างถักทอนะครับอย่างครอสแล้วก็แม่ครัวอย่างโจเซต้านะแล้วก็อัลเคมี่อย่างโซฟี่นะครับการสุ่มนะครับเราสุ่มได้1ครั้งนะครับแต่ว่ารีได้4รอบนะครับคือเลือก1ตัวจากนี้แหละอยู่ที่ว่าจะสุ่มได้ตัวไหนนะครับสุ่มรอบแรกมาแล้วโอ้โหออกช่างตัดไม้มาก่อนเลยเราซัมมอนต่อได้นะครับนี่คือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแล้วเลือก1ใน4ตัวนี้นะครับครั้งที่2แวบได้ครูสนะครับช่างถักเย็บเหรอครั้งที่3ล่ะจะได้อะไรได้แม่ครัวนะครับแม่ครัวอย่างโจเซต้าต่อไปก็คนสุดท้ายนะโอ้มีเทพธิดามาด้วยรอบนี้อาจจะได้เข้าตัวดีก็ได้นะได้นักธนูนะครับฮอกอายโอเคงั้นเราก็คงต้องเลือกนักธนูแหละดูแล้วน่าจะเข้ากับตี้ของเรามากที่สุดนะครับโอเคนะครับก็กดเลือกเอานะว่าจะเอาตัวไหนนะครับหลังจากที่สุ่มแล้วเนาะฮอกอายมาร่างวันล็อกอิน7วันนะครับก็ถ้าเราเล่นเกมถึง7วันนะครับวันที่1 2แล้ววันที่7นะครับจะได้เพชรเนาะแล้วก็วันที่3น่าจะเป็นตั๋วสุ่มกาชานะครับเป็นเหรียญสุ่มนะครับแล้วก็วันที่4 5แล้วก็6นะครับได้ชิ้นส่วนชุดเกราะมังกรนะครับนี่จะเป็นตั๋วสุ่มนะครับวันที่3เนาะนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลตรงส่วนนี้ด้วยนะครับแจกเพชรฟรีอีกนะเอาล่ะเริ่มมานะครับการเล่นของเกมนี้นะครับก็จะเป็นการทำเควสไปตามชัปเตอร์ต่างๆนะครับชัปเตอร์แรกก็คือ A Girl and the Dragon นะครับมังกรและสาวน้อยนะครับแล้วก็เลือกแอคที่1นะครับก็จะเป็นเควสให้เราเข้าไปทำนะครับเควสแรกนี่ก็คือมันก็จะเหมือนนักผจญภัยเราไปรับเควสตามกิลนะครับอันนี้เควสแรกคือ Dozingโซเจอร์นะครับทหารที่กำลังหลับหรือเปล่านะครับเราก็ไปคุยกับตัวทหารในเควสนี้นะครับไปเดินตามหาให้เจอนะครับไปกดสตาร์นะครับเกมนี้จะใช้ค่าพลังงานในการเล่นนะครับจะมีปีกตรงนี้อยู่นะครับ Divine Power อันนี้ก็ลงดันทิ้งก็ประมาณ10นะครับไปกันเลย Field Unlock นะครับอันนี้ก็คือทุ่งหญ้าทางตะวันออกนะครับด่านแรกใช้ค่าพลังงาน10ในการลงนะครับนี่ตี้ของเรานะครับแล้วก็มีเกตคือตัวยูเลียติดไปด้วยนะครับสตาร์ทแอดเวนเจอร์
เขาบอกว่าพื้นที่ทุ่งหญ้าทางตะวันตกตรงนี้นะครับไอ้ตะวันออกตรงนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งหญ้าที่มีมอนสเตอร์แล้วก็มีโอกาสจะได้พบกับเจ้ามังกรที่เกียจด้วยนะครับที่จะเป็นบอสฟิลนะครับโอเคเนื้อเรื่องนี้ถ้าเกิดเราเกียจอ่านก็ข้ามได้นะครับไปลุยกันเลยไอ้นี่เม็ดอะไรอ่ะขอได้ไหมอ๋อเป็นเหมือนจะเป็นจุดวาร์ปกลับหรือเปล่าเจอแล้วนะครับคุณทหารที่กำลังยืนหลับอยู่ก็จะเป็นเควสสำหรับเรานะผจญภัยนะครับที่จะมาช่วยเหลือปัญหาของพวก NPC ต่างๆในแมปนะครับกลายเป็นว่าเขาอยากได้อะไรเนี่ยคาร์ลอตตี้นะครับน่าจะเอามาทำอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปตามหาแครอตตี้ก่อนนะครับมันก็จะอยู่ในแมปนะครับเวลาเราเล่นนี่เราก็ไปตามลูกศรสีส้มได้เลยนะครับปึ๊บโอ้ยเจอพึ่งต่อยบวกมันออโต้ระบบเกมนะครับเราสามารถออโต้หรือว่ากดเล่นเองก็ได้นะครับอ๋อนี่ไงแครอตตี้ไปจัดการมันกันเถอะพวกเราปวดมันเข้าไปลืมบอกไปนะว่าสำหรับเกมนี้นะครับคือคำอธิบายต่างๆเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับแล้วก็เสียงพากย์เนี่ยเป็นเสียงภาคญี่ปุ่นนะครับแต่ที่น่าติดใจนิดนึงก็คือแหมภาพมันเป็นแนวตั้งนะครับมันก็เลยดูขนาดเล็กไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นเต็มจอนี่น่าจะสดใสกว่านี้เยอะสำเร็จแล้วเราได้แครอตตี้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็กลับไปหาคุณทหารเมื่อกี้ตรงนี้มีแกะด้วยวัดไววูลลี่ตีเข้าไปฮึบมาเรียบร้อยมารายงานให้คุณทหารก่อนคุณทหารหลับอีกแล้วเอ้าเอาแครอตตี้ไปรู้สึกว่าคุณทหารจะมีเควสอะไรให้เราทำต่อแล้วไม่รู้นะครับโอ้โหน่าจะต้องให้ไปสู้กับเจ้านี้แน่เลยแนปดาร์กอนนะครับมังกรขี้เกียจเควสคอมพลีทเรียบร้อยนะครับเตรียมไปทำเควสต่อไปเขาขึ้นว่าเควสเราสำเร็จแล้วนะครับก็ให้เรามุ่งหน้ากลับไปที่เมืองก่อนนะเย นอกจากนี้นะครับในตัวเกมเนี่ยนอกจากมีพวกเควสเมนหลักแล้วนะก็จะมีพวกคาร์นิวัลต่างๆนะครับรวมถึงมีเควสต่างๆให้เราทำอีกมากมายนะครับเดี๋ยวรับรางวัลตรงนี้ก่อนอันนี้คือรางวัลผู้เล่นใหม่นะครับก็จะมีทองแจกแล้วก็เพชรแล้วก็จะมีเหรียญดีวายซัมมอน1อันนะครับเคมออมาส่วนพวกเควสนะครับก็จะมีมิชชั่นปกติเนาะที่เป็นเมนสตอรี่นะครับแล้วก็จะเป็นเมนสตอรี่ของชัปเตอร์ต่างๆแล้วก็พวกฟิลบอสนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ต่างๆตอนนี้มีอีเวนต์อันเดอร์กราวด์ไอซ์ฟลาวเวอร์นะครับก็จะเป็นดอกไม้หิมะจากใต้ดินนะครับแต่ว่าต้องเลเวลสัก20นะถึงจะพอจะสู้ไหวนะครับไปช่วยคุณทหารอีกครั้งนะครับไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรอีกคุณทหารนี่ปัญหาเยอะ
หลับเหมือนเดิมเราจะต้องไปหาของนะครับเมิร์กไอดอน05ให้มุ่งหน้าไปที่ตลาดเหรอในนี้มีตลาดด้วยเหรอเราอยากตัดไม้ได้ไหมเนี่ยเราไม่ใช่นักไม่ใช่คนตัดไม้นะโอเคมาที่ตลาดนะครับโอ้โหตรงนี้มีตลาดด้วยนะโอ้แม่ค้าเรียกใหญ่เลยกวักใหญ่ฮะเควสเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ต้องไปที่ทางใต้นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็รีวิวคร่าวๆกับเกม Fantasy Life Online นะครับประมาณนี้แล้วกันนะใครที่อยากมาลองเป็นนักผจญภัยในโลกแห่ง Fantasy นะครับก็ลองดาวน์โหลดได้ใน Play Store Google Play แล้วนะครับอันนี้ก็มีให้โหลดแล้วเนาะก็ใครที่มีปัญหาเข้าเกมไม่ได้ก็ลองตั้งเครื่องเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับก็จะสามารถเข้าได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมนี้นะครับหรือว่าเกมแนวอนิเมะอื่นๆนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ